ตื่นเต้นและดีใจด้วยรวมกันจะบอกว่างานยิ่งใหญ่นะแล้วมีหลายเรื่องมากที่เราตามดูโดยเฉพาะเขาชอบตัวไปยิ่งน้องครับผมก็โปรเจกต์ข้อช่างของวิธีนะครับร่วมกับสามีก็จะบอกเล่าเรื่องราวของการแต่งงานไม่ใช่การแต่งงานสิเส้นทางกว่าจะไปถึงการแต่งงานของ LGBTQ ซึ่งจะเป็นreality series เรียกได้ว่าเรื่องแรกของเอเชียเลยนะครับที่พูดถึงการแต่งงานของ LGBTQ ใช่ครับก็จะบอกว่าการแต่งงานของ LGBTQ อะครับมันมีคำถามอะไรหลากหลายคำถามเลยว่าจะเหมือนจะต่างกับการแต่งงานที่เราเคยเห็นมาไหมจะเป็นอย่างไรจะมีความเอ๊ะมันจะแบบต่างยังไงอะไรใช่ครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามใช่เรียกว่าแฟนๆเหมือนได้ไปก่อนติดเส้นทางการเดินเรื่องเลยใช่แล้วใช่ได้เห็นทุกกระบวนการก่อนการแต่งงานใช่เพราะว่าได้เห็นทุกกระบวนการได้เห็นป้ายเตียงของเราด้วยนะจริงๆที่จะบอกว่าทุกคนเห็นพอชามผ่านหน้าสื่อผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆครับแต่ยังไม่ได้เห็นพอชามในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตจริงๆใช่อันนี้กล้องก็จะแบบก็ไปตามอยู่กับเราเลยอยู่ทุกโมเมนต์ผ่านความสุขความเครียดทะเลาะกันคุยกันไปเนี่ยคุณพูดเถอะแบบที่ออกอากาศได้นะใช่แล้วแฟนๆก็จะได้รับโมเมนต์ความหวานในต่างๆจากเดือนที่ตรงนี้แน่นอนแน่นอนคือจะต้องบอกว่าเรื่องความที่เป็นเวทีซีรีส์ครับความจริงเนื้อหาจริงเรื่องราวจริงในเวทีมีครับแต่มันจะมีความเป็นซีรีส์อยู่ความเป็นซีรีส์ความจริงความละมุนความโมเมนต์อะบางซีนที่ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยได้เห็นเลยได้เห็นเขาเรียกว่าหวานจริงแต่ว่าทะเลาะกันจะมีแบบเบรกบ้างหรือเปล่าจริงๆป่ะเอาจริงๆคือเขาชอบทะเลาะกันบ่อยมากในชีวิตจริงใช่ครับทะเลาะกันบ่อยแต่ว่ายิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งรักกันเรามีแผนหรือว่าการวางแผนก่อนที่แบบว่าก่อนเริ่มยังไงบ้างไหมคะก็ตอนนี้ก็หาสถานที่ได้แล้วชุดได้แล้วคือทุกอย่างเตรียมพร้อมแหละเหลือแค่บางอย่างในรายละเอียดที่เราคิดไม่เหมือนกันแล้วมันแบบเหมือนจะใช้ก็แหละโต้เถียงกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยโต้เถียงเรียกว่าโต้เถียงกันเนี่ยเห็นไหมกันเรื่องตัวจริงๆเรื่องธีมอ่ะพูดคุยกันจบเมื่อวันอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเองนะพักเที่ยงถามเรื่องธีมอ่ะคือแบบบอกทุกคนเลยก็ได้เตรียมชุดไม้ทองครับธีมจะเป็นดำทองก็เป็นงานแต่งงานที่ใส่ชุดดำมาได้เลยใส่ชุดทองมาได้เลยจะใส่แบบฟูๆมาเปรี้ยวๆแซ่บๆมาได้เลยเพราะว่างานแต่งงานของเราอ่ะมันมีแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเจ้าสาวที่เขาใส่ชุดปุ้มๆอะไรแบบนี้มาเพราะฉะนั้นแขกครับเชิญได้เต็มที่เลยนะเต็มที่เลยในซีรีส์จะได้เห็นการแต่งงานในซีรีส์หรอครับได้เห็นท็อกอาร์ตโอ้ใช่การ์ดกันเองออกแบบกันเองในการ์ดเนี่ยมันจะมีเส้นบางๆเส้นเหมือนแบบพูดได้เป็นแบบเส้นอยู่ในการ์ดเนี้ยเชื่อไม่ตีกันเรื่องไม่ใช่ตีกันแต่โต้เถียงกันเรื่องไอ้เส้นเนี้ยอยู่2ชั่วโมงว่าเอาตั้งเอานอนเอาอะไรแบบง่ายๆเวลาเราแบบมีคนแบบรักสิ่งต่างๆเวลาเส้นหนึ่งมีความแบบประกาศเชิญมาแต่งงานที่เดียวมีความไม่ได้แบบโป๊ะๆเป๊ะๆกินใส่ไปไม่ใช่แต่อันนี้จริงจังซีเรียสว่าในงานแต่งงานผมของเราเราอยากจะนำเสนอสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปในขนบธรรมเนียมได้เห็นแน่นอนเราไปได้ไหมได้ครับเลยอันนี้เพิ่งตกตะกอนกันมาแล้วก็เราก็เอาว่าไอเดียเนี่ยของพี่พอชัดมันมีความหมายมากสำหรับเราทั้งสองคนคืออย่างประเพณีไทยก็จะมีประเพณีขันหมากกั้นประตูเงินประตูทองใช่ไหมครับตามปกติแล้วเจ้าสาวก็จะไปนั่งรออยู่เจ้าบ่าวก็จะฝ่าประตูเงินประตูทองไปจนเจอเจ้าสาวทีนี้งานนี้เนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าสาวเพราะฉะนั้นก็ประตูเงินประตูทองมันสองฝั่งไปเลยเข้าเทียมกันฝ่าฟันกันมาเจอกันตรงกลางขันหมากก็ของขบวนไปเลยมันไม่ใช่แค่ว่าพี่พอจะต้องปราบฟันอะไรมาหนักๆ
ื่อมาหาที่พอใช่ไหมครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยทั้งสองคนก็ฝ่าฟันอะไรมาก่อนจะมารักกันกันเหมือนเราจะเป็นแบบคู่แรกที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ซีรีส์แล้วก็ได้แบบแต่งงานรับชอบเพียงความรู้สึกยังไงก็เป็นเกียรติดีใจตื่นเต้นเหมือนมางานนี้เลยแหละรู้สึกว่าในที่สุดประเทศไทยก็มีกฎหมายเพื่อรองรับความรักของมนุษย์ทุกคนเรามาสิ่งที่เราสู้กันมาสิ่งที่เราพูดกันมาโดยตลอดและเรียกร้องกันมาครับก็จริงๆแล้วอ่ะสิ่งเนี้ยคือสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนจะมีแล้วก็แต่ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองให้กับสังคมท้องถิ่นที่กำลังจะประกาศใช้แล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเต็มอิ่มมากแต่กฎหมายสิทธิเท่าเทียมครับมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดกฎหมายสิทธิเท่าเทียมเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแค่ประตูด่านแรกที่เราเปิดเข้าไปแล้วเราเห็นว่าทุกคนในประเทศไทยยอมรับแล้วแล้วมันยังมีกฎหมายอื่นๆอีกฉบับอื่นต่อไปอีกให้เราได้เพิ่มเติมการแต่งงานก็ไม่ถูกแหวนไม่ได้ในซีรีส์จะได้เห็นแหวนใหม่ไหมคะหรือว่าจะเป็นวงนี้แล้วผมจะบอกหมดทุกอย่างวงนี้เนี่ยใส่มาเป็น10ปีแล้วก็คิดว่าต้องมีแหละให้มันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ๆแต่ว่าเป็นยังไงต้องรอดูกันสุดท้ายแล้วฝากแฟนติดตามนะคะทุกโปรเจกต์แล้วก็โปรเจกต์ของเราด้วยครับผมก็ฝากติดตามนะครับ Star Hunter Line Up 2025นะครับผมกับโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็โปรเจกต์พิเศษครับผมแอปพลิเคชันของ Samsung ได้ประทับใจด้วยครับผมก็ต้องขอถามโดยเฉพาะเพราะ3ตัวจริงต้องครับ Reality Series ครั้งแรกของทำได้ครับมกราคม2025ได้ถึงแล้ว Welcome to Star Society